เรียกว่าเดินหน้าเต็มที่ค่ะสำหรับหนุ่มปั้นจั่นปรมะนะคะจีบนางเอกวิกหมอชิตทิสาหลังสัมพันธ์คืบหน้าค่ะร่วมทานข้าวกับแก๊งเพื่อนแล้วยังไม่คิดไปแบบ2ต่อ2ไปเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยสบายใจกว่าหนุ่มมาดเข้มขี้เล่นนะคะคุณปั้นจั่นปรมะค่ะประกาศชัดเจนนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นตามจีบนางเอกสาววิกหมอชิตอย่างคุณทิสาวริศทิสานะคะซึ่งงานนี้หนุ่มปั้นจั่นก็ออกมายอมรับแบบแมนๆค่ะว่ามีโอกาสได้คุยกับทิสามากขึ้นครับไปทานข้าวกันบ้างแต่ว่าไปพร้อมกับแก๊งเพื่อนเกรงมากครับแต่พยายามทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งทิสาก็น่ารักส่วนอนาคตจะพัฒนาไปในระดับไหนยังไม่สามารถตอบได้ขอจีบแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยืนยันยังไม่คิดจะไปทานข้าวกัน2ต่อ2อย่างแน่นอนขอพ่วงเพื่อนๆไปกันกลุ่มใหญ่ๆก่อนอุ่นใจกว่าครับซึ่งงานนี้นะคะก็ได้หนุ่มตะวลิตค่ะเพื่อนสนิทแก๊งเดียวกันกับสาวทิสานะคะคอยเป็นพ่อสื่อให้แต่ก็ไม่ได้มีการเชียร์จนออกนอกหน้าแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยช่วยในส่วนที่สามารถช่วยได้เท่านั้นแหมก็มีลุ้นนะก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะหวังว่าสาวจะใจอ่อนนะคะก็ดูแล้วก็เหมาะสมกันดีเหมือนกันนะคะก็ลุ้นกันไปค่ะว่าสาวจะใจอ่อนเมื่อไหร่นะคะถือเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆแอดก็จะเอามาลงในช่องนี้ค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ